วิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลกการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เปรียบเสมือนดวงสุริยาที่ทอแสงให้ความสว่างในชีวิตแก่สรรพสัตว์ทั้งปวงพระพุทธองค์เสด็จมาเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายเนื่องในวันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะชาวพุทธก็ต้องมาระลึกนึกถึงพุทธคุณอันไม่มีประมาณที่พระองค์ทรงเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมีให้กับพวกเราเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อสัตว์โลกตั้งแต่สมัยที่สร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ท่านคิดที่จะตรัสรู้ด้วยพระองค์เองและก็สั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวาให้ได้บรรลุธรรมตามเมื่อคิดแล้วก็ลงมือทำไปด้วยตั้งใจสร้างบารมี30ทัศน์เรื่อยมาทั้งสละทรัพย์อวัยวะและก็ชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนยาวนานถึง20อสงไขยแสนมหากัปจนบารมีของท่านเต็มเปี่ยมได้มาเสวยทิพยสมบัติเป็นท้าวสันตดุสิตปกครองสวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อรอเวลาอันควรเมื่อถึงกาลสมัยอันควรที่จะมาตรัสรู้เทวดาพรหมอรูปพรหมทั่วมือโลกธาตุตลอดภพสามก็มาประชุมพร้อมกันและก็อัญเชิญพระองค์ลงมาบังเกิดในโลกมนุษย์ซึ่งท่านก็จะตรวจตราดูปัญจมหาวิโลกนะคือดูทวีปประเทศอายุไขของมนุษย์ยุคนั้นดูตระกูลที่มนุษย์ยกย่องว่าเป็นเลิศในโลกและก็ดูพุทธมารดาตรวจตราดูแล้วเห็นว่าเป็นการที่เหมาะสมจะได้มาเกิดในชมพูทวีปในมัชชิมประเทศในยุคที่มนุษย์มีอายุประมาณ100ปีเกิดในขัตติยตระกูลและทรงกำหนดเอาพระนางสิริมหามายาเป็นพุทธมารดาจากนั้นจึงรับอาราธนาและก็อธิษฐานจิตลงมาเกิดในโลกมนุษย์ในวันประสูติย้อนไปก่อนพุทธศักราช80ปีณสวนลุมพินีระหว่างกรุงกบิลพัทและกรุงเทวทหะตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6วันนี้นับเป็นวันที่รูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นบนผืนโลกพระนางสิริมหามายาผู้เป็นพุทธมารดาเมื่อทรงตั้งครรภ์ด้วยความที่พระนางทรงรักษาศีลและฝึกสมาธิมามากทำให้ทรงเห็นพระโพธิสัตว์ที่อยู่ในครรภ์กำลังนั่งขัดสมาธิอย่างชัดเจนเหมือนอย่างกับพระโพธิสัตว์นั่งสมาธิอยู่นอกพระครรภ์ครั้นถึงคราวพระโพธิสัตว์จะประสูติปรากฏว่าพระพุทธมารดาทรงประทับยืนแล้วพระโพธิสัตว์ประสูติโดยเอาพระบาทออกมาก่อนทันทีที่พระบาทเหยียบถึงพื้นก็สามารถยืนและเดินได้เลยทันทีนับเป็นอัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นได้ยากเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติและยืนได้ถนัดแล้ว
ทรงเปล่งอาสภิวาจาที่ทรงยืนยันถึงวัตถุประสงค์ในการเกิดอย่างชัดเจนว่าเราเป็นผู้เลิศผู้เจริญผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีแก่เราอีกแล้วขณะที่พระโพธิสัตว์กำลังประสูตินั้นได้บังเกิดความสว่างสวัยขึ้นในโลกและไกลไปถึงหมื่นโลกธาตุบุพนิมิต32ประการปรากฏขึ้นในหมื่นจักรวาลได้มีแสงสว่างสุดจะประมาณแผ่ซ่านไปนับเป็นความมหัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นได้ยากในโลกโดยแท้ครั้นพระองค์ทรงเจริญวัยขึ้นได้ทอดพระเนตรเทวทูตทั้งสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะก็คิดได้ว่าต้องเลือกชีวิตสมณะเพราะเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดที่จะมุ่งไปสู่หนทางพ้นทุกข์ท่านจึงเสด็จออกผนวดเมื่อ29พรรษาและได้ทรงม้ากันทกะออกผนวดที่ริมฝั่งแม่น้ำในวันตรัสรู้ตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6หลังจากได้บำเพ็ญเพียรมายาวนานถึง6ปีภายใต้ต้นอัสสัทธพฤกษ์ในวันนั้นพระบรมโพธิสัตว์ได้ทรงนั่งคูอัปปราชิตบัลลังก์ซึ่งแม้สายฟ้าจะผ่าลงตั้งร้อยครั้งก็ไม่ทำให้หวั่นไหวโดยทรงตั้งสัตยาธิฐานว่าแม้เลือดและเนื้อในกายจักแห้งเหือดเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามตราบใดที่เรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้รู้ได้เห็นธรรมอันยิ่งแล้วจะไม่ยอมลุกจากบัลลังก์นี้เป็นอันขาดจะนั่งอบรมกายวาจาใจให้ละเอียดถึงที่สุดให้ได้พญามารรู้เข้าก็สะดุ้งพรึบกันทั้งภพทีเดียวได้เข้ามาสิงบังคับเท้าปรนิมิตวัสวัตดีให้เป็นเทวบุตรมารแล้วก็พากันยกพลพรรคมารมาข่มขู่พระบรมโพธิสัตว์ท่านก็ไม่หวั่นไหวถึงแม้พญามารจะมาข่มขู่ด้วยวิธีใดก็ตามท่านก็นั่งทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวในที่สุดพระองค์ก็สามารถเอาชนะได้ด้วยอนุภาพแห่งบารมีธรรมที่สั่งสมมาอย่างดีแล้วนับพบนับชาติไม่ถ้วนหมู่มารทั้งหลายต่างตื่นตระหนกตกใจกลัวบุญญาณุภาพของพระมหาบุรุษทั้งหมดต่างกระจัดกระจายไปในทิศใหญ่ทิศน้อยพระมหาบุรุษทรงพิจารณาปัจจยาการอันประกอบด้วยองค์12โดยอนุโลมและปฏิโลมหมื่นโลกธาตุวันไหว12ครั้งจนจรดน้ำรองแผ่นดินเป็นที่สุดพระมหาบุรุษได้ทรงบรรลุสัพพัญญุตญาณในเวลาอรุณขึ้นเมื่อตรัสรู้แล้วก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเปี่ยมล้นอบรมพร่ำสอนชาวโลกให้ได้รู้และเห็นธรรมตามไปด้วยตลอดระยะเวลาอันยาวนาน45พรรษาพระพุทธองค์ต้องทรงดำเนินด้วยพระบาทเปล่าเสด็จจาริกไปเผยแผ่พระศาสนาตามดินแดนต่างๆอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยทำให้มีสรรพสัตว์ได้บรรลุธรรมมาพิสมัยเป็นอริยบุคคลมากมายนับไม่ถ้วนจากนั้นจ
ึงเสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อทรงมีพระชนมายุได้80พรรษาในวันปรินิพพานตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช1ปีณป่าสารวันเมืองกุสินาราวันนี้เป็นวันที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานรูปกายที่ประกอบด้วยเลือดเนื้อแตกดับลงคงเหลือแต่พระธรรมขันธ์คือกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเสด็จเข้าสู่พระนิพพานก่อนจะเสด็จดับขันธ์นั้นยังทรงมีมหากรุณาประทานปัจฉิมโอวาทแก่พุทธบริษัทว่าสังขารร่างกายของเราไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยย่อซึ่งเป็นต้นแบบอย่างดีให้พวกเราได้ทำตามพระองค์เป็นปรมครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกจากอดีตมาจนกระทั่งปัจจุบันดังนั้นในวันเพ็ญเดือน6ของทุกปีจึงถูกเรียกว่าวันวิสาขปุณณมีเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งยังไม่เคยปรากฏเลยในโลกว่าจะมีศาสดาองค์ใดที่มีวันประสูติวันบรรลุธรรมและวันดับขันธปรินิพพานเวียนมาตรงกันทั้งสามวาระเหมือนดังพระบรมศาสดาเอกของเราทั้งหลายทำให้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดเอาวันมหามงคลนี้เป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติหรือวันสำคัญสากลของโลกนั่นเองดังนั้นในวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พวกเราเหล่าพุทธบริษัทควรจะได้ชักชวนชาวโลกให้มาเจริญพุทธานุสติระลึกถึงหนทางการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหันมาศึกษาหลักธรรมที่ทรงประทานไว้เป็นดังประทีปธรรมนำทางชีวิตที่ถูกต้องไปสู่สวรรค์และนิพพานเราทั้งหลายจะได้มาร่วมกันนั่งสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายจุดประทีปเดินเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาดังนั้นจึงขอเรียนเชิญพวกเราพุทธบริษัท4ได้มาประชุมรวมใจโดยพร้อมเพรียงกันในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้โดยแต่งกายชุดขาวสะอาดบริสุทธิ์เพื่อมาตามระลึกนึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพร้อมเพรียงกัน